สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมักิเกมมิ่งชาแนลครับดูจากเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมักิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Coffee Shop ครับผมโดยที่ Coffee Shop เนี่ยก็เป็นเกมแนว Negotiation อ่าแล้วก็เป็นเซตคอลเลกชันนิดด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับเกมนี้ก็ผลิตโดยอ่าค่าย w i t e b o x นะครับก็เป็นค่ายเดียวกับ Killer ค่ายเดียวกับ v e v i r u s นะครับแล้วก็สปอนเซอร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผม เริ่มมาครับทุกคนก็ได้รับแจกเพย์แอดอันนี้ครับคนละอันนะครับซึ่งอันนี้มันจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เมนูไหนอะต้องใช้อะไรในการทำบ้างนะครับเนี่ยนี้ใช้แค่เม็กาแฟเดียวอ่านี้ใช้นมใช้น้ําใช้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจํานวนการ์ดนะครับว่าเฮ้ยอ่าจะมีลูกค้ามาสั่งเมนูไหนบ่อยนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือน้ําเปล่ากับเอสเปรสโซนี่จะสั่งกันบ่อยมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็คือความหายากของอินกิวดิเอนว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีการ์ด ใบไหนกี่ใบบ้างช็อกโกแลตหายากสุดครับมีแค่สมเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีมาก็ย่งยงกันซื้อนะครับในสเต็ปแรกครับจะเป็นสเต็ปบร์บร์อินกริเดียนส์นะครับก็คือเป็นสเต็ปในการเลือกซื้อวัตถุดิบนั่นเองนะครับเวลาเลือกซื้อวัตถุดิบเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นสมมุติเล่นสี่คนละกันนะครับเราก็จะเปิดวัตถุดิบเป็นสองเท่านะครับของเพลเยอร์ห้าคนเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่มีขายในตลาดนะครับ โอเคเมื่อวางวัตถุดิบเสร็จแล้วครับอ่าแต่ละคนก็ได้แจกไอเม็ดอันนี้ด้วยคนละเม็ดนะครับแล้วก็เงินเริ่มต้นด้วยนะครับ10บ,บาทนั่นเองนะครับ10บาทอ่าแล้วก็เอามาสิบบาทนี่คือเงินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจาก first player first player ก็คนที่มีไอถ้วยกาแฟเนี่ยนะครับเลือกซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบหนึ่งว่าจะซื้ออันไหนนะครับสมมุติว่าอ่าผมกับละการผมขอซื้อเม็ดกาแฟและการเม็ดกาแฟใช้เยอะเรามีอยู่เยอะด้วยนะครับพอผมเลือกหยิบมาปุ๊บเนี่ย ใครก็ตามที่อยากได้นี้สามารถให้ราคาที่สูงกว่าได้นะครับหรือผมหยิบมามีคนบอกเขา,าอยาก,อ,าอ,ายกอยกตัวอย่างให้ง่ายเหมือนรอบนี้มีน้ำเปล่าแค่อันเดียวถูกไหมแลวน้ำเปล่าขายง่ายด้วยอ่ะผมหยิบอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หมายความว่าถ้าผมได้ซื้อเนี้ยในรอบนี้ไม่มีใครได้ซื้อน้ำเปล่าแล้วนะครับเขาก็จะแบบจะมีคนแบบว่าเฮ้ยกูขอ2บาทอนะไรเงี้ย ผมก็จะเลือกว่าเอ้ยผมจะยอมจ่าย2บาทหรือเปล่าเพื่อซื้อน้ําเปล่านะครับถ้าเกิดว่าผมยอมจ่ายสบาทมีคนบอกเอ้ยกูให้3บาทผมก็ต้องเลือกว่าผมจะให้3บาทในการซื้อจ่าย้วซื้อน้ำเปล่าหรือเปล่านะครับสมมุติผมว่าเฮ้ยเพอรแล้วไอ้หาสบาทแพงไปนะครับผมก็ให้คนนั้นไปคนนั้นก็จะจ่ายเข้ากองกลางมา3บาทนะครับส่วนคนที่ได้วัตถุดิบไปแล้วเนี่ยก็ให้พิกโทเค็นเป็นเลข2ด้วยนะครับให้รู้ว่าเขาได้วัตถุดิบเลข หนึ่งชิ้นไปแล้วแล้วก็จะไม่ได้ก็คือจะต้องไม่สามารถตัดราคาได้อีกแล้วจนกว่าจะเริ่มการซื้อวัตถุดิบเลข2นะครับสมมุติผมบอกอ่ผมมิก,กาแฟก็ได้อ่ก็ไม่มีใครให้มากกว่านี้เพราะมิก,กาแฟมีเยอะนะครับผมก็ซื้อไปในราคาต่ําสุดก็คือ3บาทนั่นเองหากเฟิร์สเพลเยอร์ได้ไปแล้วครับก็จะเป็นคนถัดไปครับคนทางซ้ายของผมเนี่ยก็จะเป็นคนเลือกซื้อนะครับ คนทางซ้ายก็เลือกสมมุติเขาบอกว่าเอานมอะไรเงี้ยก็มีคนให้มากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ,อย่าลืมว่าผมได้วัตถุดิบอันแรกไปแล้วผมก็ความไปด้วยให้รู้ว่าผมตัดราคาใครไม่ได้อีกแล้วนะครับจนกว่าจะถึงรอบที่2สมมุติแบบออมีวัตถุดิบออกไปแล้วซีอันถูกไหม ทุกคนหมายความว่าห้าอ่านสี่อัน5 like ้าอันถ้าห้าแล้วหมายความว่าทุกคนก็จะเป็นเลขสองหมดแล้วนะครับก็จะเริ่มจากเฟิร์สเพเยอร์คือผมเหมือนเดิมผมจะเริ่มเลือกวัตถุดิบอันที่สองอ่ะบอกเอาน้าแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครให้อะไรมากกว่าไหมนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยจนทุกคนได้วัตถุดิบคนละสองอันหรือบางคนอาจจะได้น้อยกว่าสองอันก็ได้ถ้าเกิดว่าเงินเขาไม่พอในการซื้อวัตถุดิบอันที่สองนะครับเมื่อเรามีวัตถุดิบแล้วนะครับอ่ะสมมติมีวัตถุดิบแล้วกันนะครับอ่ะสมมติเล่นมาหลายตาแล้ว อาจจะมีบางการเป็นการโซเอาด้วยเหมือนก็ทำให้ในรอบนั้นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อน้อยกว่าปกตินะครับมึงจะน้ำแข็งเลยขนาดนะ้อ่ะนี่แล้วกันนะครับเฟสต่อไปครับอ่ะมาดูกันนะครับมีบอกชัดเจนเซิร์ฟออเดอร์สนะครับก็คือเราจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มาในร้านกาแฟะระแวกนี้ขอเรียกว่าระแวกละกันเพราะเหมือนเราเปิดร้านกาแฟติดกันครับแล้วก็อยู่ซื้อของในตลาดเดียวกันทำให้เราต้องแย่งกันซื้อนะครับ อ่าเปิดมาตามจำนวนเพลเยอร์ Player, เล่นห้าคนก็เปิดห้าใบแต่จะเริ่มจากล a สเพลเยอร์ก่อนนะครับในการเลือกเสิร์ฟว่าเขาจะเสิร์ฟใครนะครับถ้าล a สเพลเยอร์เสิร์ฟไม่ได้ก็วนกลับมาที่คนถัดไปไปเรื่อยๆซึ่งผมเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ผมก็จะได้เลือกเสิร์ฟเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่เวลามีการเลือกเสิร์ฟขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเวลาเข้าไปเวลามีการเลือกเสิร์ฟเข้ามาอย่างเช่นมีคนเลือกเสิร์ฟตัวน,นี้นะครับอ่าเมนู เอจินนะครับไม่รู้มันคือผมไม่ใช่ขอกาแฟนะครับอ่ามีคนเลือกเสิร์ฟอันนี้นะครับอ่าเขาก็จะเลือกว่าเอ้ยผมเนี่ยผมสามารถตัดราคาเขาได้ก็คือขายถูกกว่านั่นเองสมมติเขาเอาอันนี้ไปเขาจะต้องขาย9าบาทเนี่ยผมบอกผมขาย8บาทพออะไรเงี้ยครับผมอ่าผมก็เตรียมวัตถุดิบไว้เตรียมเสิร์ฟแล้วนะครับเขาก็เลือกว่าเขาจะยอมขาย8บาทหรือเปล่าอ่าเหมือนสเต็ปในการซื้อของเลยแต่ซื้อของเขาเรียกราคามากขึ้นใช่ไหมแต่เนี้เวลาขายขายในราคาที่ถูกลงนะครับ สมมติเขาบอกเออกูขอยอมขายแปดบาทแ้วผมบอกเออผมผมเอาเจ็ดบาทพอ่ออะไรเงี้ยเขาาบอกเอ้ยกูงั้นกูไม่เอาละรอเล่าต่อไปอะไรเงี้ยอ่าผมเสิร์ฟได้ครับผมก็ทิ้งของไปนะครับแล้วก็ได้เงินมาเจ็ดบาทนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับอ่าอย่างน้อยเนี่ยเราขายขาดทุนก็จริงแต่เรามีแต้มเนี่ยเพราะเกมนี้วัดกันที่แต้มนะครับแล้วก็คนอ่าถ้าเกิดว่าคนแรกเขายังไม่ได้เสิร์ฟเขาก็จะเลือกต่อจนกว่าเขาจะได้หรือจนกว่าเขาจะไม่มี วัตถุดิบให้เสิร์ฟแล้วก็จะวนไปคนถัดไปไปเรื่อยจนั้าหตัวถูกเสิร์ฟหมดหรืออาจจะเหลือบางตัวที่เหมือนแบบไม่มีคนมีช็อกโกแลตจริงๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะอดไปนะครับแล้วก็พอสเต็ปนี้เสร็จจะเป็นสเต็ปการแลกเปลี่ยนกิลดิ้นกันนะครับสําหรับเนี่ยผมเหลืออเนี้ยว่าเอ้ย มีใครเอาเปล่าเนี่ยน้ำเปล่ากับน้ำแข็งเนี่ยกูจะขายใบละสองบาทนะประมาณนั้นสําหรับคนที่อยากเมคชัวร์ว่าเฮ้ยเขาได้อันนี้จริง,รงเพราะาบางทีเขาอาจจะดูจากตรงเี้ยแล้วเขาบอกว่าเมนูนี้เขาขายน้ำเปล่านะเมน,นู้็ขายน้ำแข็งนะอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อไปเผื่อไว้ก่อนพเพื่อความอุ่นใจได้นอกจากนั้นเราสามารถดองได้ไงเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยการ์ดแต่ละใบมันก็จะมีลิมิตคํามาอยู่ว่ามีแค่นี้แหละถ้าเราดองไม่ยอมใช้สักทีอะไรเงี้ยเขาอยากได้เขาก็ต้องมาซื้อกับเรานะครับก็เป็นการคุณเลือดคุณเนื้อไปก็เป็นอีกกเเทคคคนนนนนิิึงงใาารหานนรหะับ เมื่อแรกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วครับทุกคนจะได้รับอินคำคนละ2บาทอ่ะตอให้คุณขายไม่ได้เลยคุณก็ได้เงิน2บาทมาตั้งตัวในการซื้อของรอบต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นรอบช่วง clean ค,คลีนอัพนะครับคลีนอัพไม่มีอะไรอย่างอ่าก็แค่วนเฟ r ร์สเพ y เยอร์โทเนวนไปทาง้างซ้ายปึ๊กอ่ะแล้วก็เริ่มรอบต่อไปก็เปิดอินกิเนียนมาใหม่ครับตามจํานวนเพลเยอร์แล้วก็ หมือนเดิมก็แย่งซื้อกันแย่งซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาให้เสิร์ฟเสิร์ฟลูกค้าเสร็จปุ๊บก็จะสามารถขายอินคิเดียนที่เราเหลืออยู่ได้หรือขอซื้อของใครก็ได้นะครับจนกว่าจะพอใจนะครับพอพอใจเสร็จปุ๊บก็ได้อินคัมคนละสองบาทแล้วก็เริ่มเล่าต่อไปไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะมีแต้มรวมถึงสิบแต้มพอรอบรวมถึงสิบแต้มปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองครับผมโดยแต้มมาจากไหนบ้างครับแต้มมาจากเงินครับเงินสี่บาทเป็นหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ อันนี้มีแต้มของมันแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ใบซ้ำาสมมติผมมีเมนูเนี้ยเสิร์ฟซ้ำไป2คนใบที่สองจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มด้วยนะครับถ้าเป็นใบที่3ามใบที่3ามก็จะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ใบแรกเนี่ยจะไม่ได้บวกเพิ่มมันก็จะเป็นเซตคอลเลกชันนิดๆนะครับแต่ไม่ได้แต้มไม่ได้แกวงมากเพราะบ,บวกแค่ใบละหนึ่งแต้มเองนะครับแลวสุดท้ายก็มาดูว่าแต้มใครเยอะสุดก่อนชนะนั่นเอง่อาลืมว่าอินกิเลียนที่เหลืออยู่ตอนจบเกมเนี่ยขาย เดี๋ยวมาดูไปน้านต้อนกมด,ดีวกว่าว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้บ้างครับผมไปนต้อนครับสำหรับคอฟฟี่ช็อปนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาพูดถึงคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับของค่ายนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาผลิตมาเยอะแล้วนะครับแน่นอนว่าคอมเมนต์ค้นนิ่งเรียบร้อยแล้วก็คือว่าไอพวกจั่วปังอะไรพวกนี้ได้มาตรฐานมากนะครับรวมถึงกล่องก็เป็นกล่องอย่างดีนะครับอย่างดีเลยถ้าใครคิดท่ามอดูวีเวอรัเป็นตัวอย่างก็ได้คือมันหนาหนาดีมาก มีนเสิร์มาให้ด้วยนะฮะดูดีมากเลยแต่อินเสิร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ซองก็จะลาบากหน่อยนะครับเพราะมันต้องยัดยัดหน่อยส่วนใหญ่ถ้าใส่ซองอะทิ้งไปก็ได้เป็นอินเสิร์ฟทำมาเพื่อทิ้งแต่ก็ช่วยได้นะเพราะว่าตอนที่เกมมันอยู่ในแพคเกจเนี่ยมันกันไม่ให้มันขยืนขยื่นแล้วก็กระแทกไปกระแทกมาเวลาคนส่งเลยนะการ์ดมันอาจจะบินมุมอะไรนี้ได้เพราะนั้นมีนเซิร์ฟเนี้ยเราอุ่นใจว,ว่าเฮ้ยการ์ดที่มาเนี่ยมันไม่ได้แบบไปกระแทกแบบทุกทุกทุกนู่นอยู่แล้วเพราะ แบบละมุนคมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือตัว UI ของของไอตัวไอเนี่ยเม็ดเวลาซื้อถ้าซื้อเสร็จก็ให้พลิกได้อะไรเงี้ยครับมันดันมีเขาเรนะียกอะไรมันดันเหมือนเงินนะ่ะคือมันรู้สึกเหมือนเงินมากๆทาให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยชอบหยิบอันนี้ไปแทนเงินแต่เอ้ยนี่เหรียญ2บาทเนี้ยพอจริงมันไม่ใช่นะครับรวมถึงผมก็มีพลาดหยิบไปบ้างนะครับเพราะมันเหมือนเงินเด้ๆเลยเนี่ยถ้าไม่บอกว่ามันเป็นโทเค็นสาหรับพลิกอะไรเงี้ยก็ ไม่มีใครรู้เลยนะครับเออเขาน่าจะทําเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นเชฟอื่นหรืออาจจะเป็นอาร์ตเวิร์กแบบมีวงๆอะไรให้รู้หน่อยว่าเอออันเนี้ยมันไม่ใช่เงินนะนะครับหรือจะเป็นหนึ่ง st สอง nd อะไรงนงี้ก็ได้นะครับแต่ดันเขาท่านทำมาเหมือนเงินเลยรวมถึงพวกฟอนอะไรอย่างี้ก็เหมือนเงินเดๆทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเงินไปนะครับแล้วก็เรื่องเฟดการเล่นอันนี้อ่าแล้วก็เรื่องตีมอ่ะเรื่องตีมก่อนล้วกันนะครับหลายคนไม่ผมโอเคกับตีมนะแต่ว่าเห็นมีหลายคนเขาแบบไม่ค่อยโอเคกับตีมนีเท่าไหร่นะครับเพราะร มันแปลกๆร้านกาแฟอะไรมามาเก่งราคาน้ำแข็งราคาน้ำเปล่าซึ่งมันน่าจะเป็นซัพพลายที่แบบอลิมิตอลิมิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ยกไว้จะเป็นแบบช่วงโพส์อัโพอลิปจริงๆอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าเป็นตีมอางนั้นมันก็น่าน่าได้อยู่นะครับเป็นแบบ ร้านคาเฟ่นในช่วงโพสตอโลาลีป์เอ์ไม่มีใครทำนะไม่เคยมีใครทำนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นธีมอื่นไปนเลยก็ได้นะครับเป็นแบบเป็นร้านอย่างอื่นที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องแย่งของซื้อมาเพื่อเอามาขายจริงอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างอาจจะเป็นร้านบอร์ดเกมอะไรนี้นะครับเกมลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้นะครับเอามาโกงราคาได้ประมาณนั้นนะครับอ่าก็แต่ว่าถ้าไม่ได้สนเรื่องธีมอะไรเงี้ยก็โอเคสำหรับผมผมโอเคเพราะอาร์ตเวิร์กอะไรมันก็เข้าเข้าไปกันกับธีมแล้วรวมถึงหน้ากล่องนี้ก็สวยก็บ้างเลยนะครับอ อีกอย่างหนึ่งที่ผมขัดใจนอกจากอันนี้ผมมีขัดใจอยู่2อย่างนะครับก็าหนบอกจะพูดทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอ่าอย่างนึงที่หัวใจคือเฟดการเล่นรู้สึกว่าไม่ make ซน n s มากเลยอลองลองตามผมนะอันแรกคือคุณ buy ingredient ซื้ออิ g ก e เดียนมาแล้วเสิร์ฟเลยนะครับเสิร์ฟเสร็จปุ๊บพึ่งมาซื้อขายอิ g ก e เดียนกันตอนนี้ ทำไมไม่ซื้อขายกันตอนระหว่างที่เสิร์ฟผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเอาเมิดสองสเตปเนี้ยเหมิดกันได้แล้วก็สเตปนี้เป็นแค่แจกคมก็พออะไรเงี้ยทาให้แบบเวลาเฮ้ยเอ้ยกูอยากเสิร์ฟตัวนี้กูขาด่างนี้ก็ว่าเอ้ยมึงเอาหรือเปล่าน้ำแข็งกันไหนกูขายให้สาบาทอะไรเงี้ยเพื่อถ้าเกิดว่าเขาอยากได้แต้มลงกันจริงๆเลยเขาก็ต้องยอมเสียงเงินมากกว่าน,น่อยเอามา,มาให้เราเออก็ลองเอาเอาไปลองเขาดูดูได้เพราะผมลองแล้วผมรู้สึกชอบมากกว่าแม้สนุกกว่าจริงเพราะว่ามันจะ มันรู้สึกมันเสนอขายของได้ดีกว่าอ่ะแล้วมันจะเริ่มมีมีการตัดราคากันตอนขายของตรงนั้นด้วยนะครับดีกว่ามาซื้อขายกันตรงนี้เพราะเราแบงค์มากเลยเราไม่รู้ว่าลูกค้าในรอบต่อไปจะมีใครออกมาเราซื้อไปแล้วเราจะเสิร์ฟได้ไหมหรือว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตลาดในรอบต่อไปจะมีอะไรมาบ้างอ่ะถ้าเราซื้อมาแต่ในตลาดมันดันมีออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจากเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้ไอเฟดนี้มันจืดๆไปหน่อยคนเล่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเทรดกันอ่านะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็แค่นี้แหละนนนนอกกั้สุ นอนนั้นสนุกมากอาร์ตเวิร์กดีมากแล้วก็เป็นเกมเนโกชิเอชันที่ดีมากๆการตัดราคากาันอะไรดนามิกมันมีตลอดเวลานะครับ mm hmm. ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องการสโนบอล l ที่ไม่ได้น่าเกลียดอยเกินไปแต่ก็สโนบอลให้พอสะใจนะครับสำหรับคนรวยทําอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นแย่งซื้อของมนันนก้วันนี้นะครับเพราะนั้นครับ mm hmm. เกมนี้ mm hmm. จะมีกิตเกมให้เกมเ mm ็คคอมเมนต์ครับใครที่สนใจชอบนะครับดูแลชอบก็ ลองติดต่อทางบอดเกมแคนดามี่ดูได้นะครับหรือิดต่อทางไวส์บล็อกก็ได้หรือร้านค้าบอร์ดเกมทั่วไปก็ได้เพราะว่าเห็นหลายร้านก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าอยากรู้จริงว่ามีร้านอะไรบ้างก็ลองติดต่อทางไวส์บล็อกไปเลยนะครับหรือสั่งซื้อทางบอดเกมแคนดามี่ก็ได้อย่างที่บอกนะครับราคาเก0ร้อบาทเองนะครับถูกมา,มากๆเลยนะครับเทียบกับของที่ได้มาการ์ดก็ได้มาตรฐานนะครับไม่เหมือนเกมนี้ของออกแบบที่การ์ดมบางใจเลยนะครับแต่ก็ช่างเถอะช่างเถอะมันเป็นความบิดลาดของโรงงานนะครับโรงงานเนี่งแบบ เยอะมากนะครับอแต่อันนี้เหมือนเขาทํำมาก่อนแล้วอ่าเขามีเขาก็เ,าเคยผิพลาดมาแล้วนะครับก็เลยตอนนี้คือท็อปน็อตแล้วทั้งคู่มือก็เป็น2องภาษาเพราะนั้นแบบซื้อไปฝากเพื่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อเลเวอเรนซเกมของคนไทยอะไรประมาณนั้นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเซฟิกิตเกมมิ่งบ๊ายบายครับผม